ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดยอดเพชรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาครับ20ปีจากอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิครับการศึกษากม.การกีฬาแห่งชาตินะครับชัยภูมิครับมีคุณณัฐกรเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะก้องล่าเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับก้องล่าสศรีสมพงษ์ครับซ้อมอยู่ที่โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาครับส่วนทางด้านของเสือคิมกอรุ่งธนเกียรติหรือว่าพักยก287ครับ21ปีจากอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับการศึกษาชั้นปวช.นะครับมีเสียเอกครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสศรีรินทราจังหวัดหนองคายครับอย่ากระพริบตาครับคู่นี้เดี๋ยวมาดูครับว่าใครน็อกใครครับในช่วงที่ยังไม่เร่งยังไม่ปล่อยของนะครับต้องขอบคุณครับกับบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดนะครับคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์โตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์โทรศัพท์ก็02-662-6555กิวเจิ้งปูเซนเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายบริษัทจงไทยเทียนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดจำหน่ายแล้วนะครับที่7-Elevenนะครับแล้วก็นอนไปแล้วด้วยนะครับโอ้โหทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับไหวไม่ไหวครับธานินทร์ภูมิผิวนับ8เป็นอย่างต่ำครับแล้วก็เอาละครับวิกฤตครับวิกฤตยอดเพชรวิกฤตเอาแทงเข่าขวามาครับเสือคิมก็แหมยังไม่เร่งปิดเกมเหมือนกันนะครับเห็นคู่ต่อสู้ฟื้นขึ้นมาเอาละครับหุกซ้ายครับนี่คือเครื่องหมายการฆ่าทางด้านของเสือคิมพักยก287หรือว่ากอรุ่งธนเกียรติครับหนักแรงของจริงนะครับท่านผู้ชมอย่ากระพริบตาแต่ว่าทางด้านของเสือคิมเองก็มีจุดอ่อนเหมือนกันครับโดนไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ายอดเพชรจะปล่อยของได้ไหมหายงงก็ยังหายงงก็ยังยอดเพชรแม่ถ้าบอกเกิดว่าหายงงแล้วเนี่ยเดี๋ยวแรงขึ้นมามีลุ้นเลยแต่ถ้าบอกเกิดไม่หายงงโดนซ้ำก็มีสิทธิ์จอดได้เหมือนกันเอ้าแหมลักษณะการคลานเมื่อสักครู่นี่ไม่น่าลุกนะครับพอลุกมานี่เหมือนโดนนิดเดียวครับเดี๋ยวต้องมาดูแหละครับเนี่ยครับเสือคิมก็รู้แล้วนะครับเลยไม่เร่งครับเดี๋ยวจะโดนบวกโดนสวนซะคือฟอร์มหลังของเสือคิมนี่โอ้โหไม่รู้กี่ไฟต่อกี่ไฟนะครับสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับตกภาษาไทยครับโอ้เนี่ยครับวันนี้ต้องการแจ้งเกิดครับพยายามจะฮุกซ้ายทั้งคู่ครับแต่ว่าก็ยังพยายามตีหน้ายักษ์อยู่นะครับเก่าเจอเก่าอยู่แล้วนะครับยอดเพชรก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาไปเดินสายอยู่ต่างจังหวัดนี่สิทธิ์เก่าของมวยดีวิถีไทยนะครับสมัยที่อยู่บัวลีน่าเนี่ยต่อยกับบอสลูนะครับต่อยกับลูกกรมหลวงต่อยกับยอดคัมภีร์ชอแชมเปี้ยนครับแล้วหายไปครับวันนี้กลับมาใหม่ครับเดี๋ยวดูนะครับยอดเพชรโรงเรียนพญาแลวิทยาครับคนเดียวกันนะครับยืนมวยจดมวยกาดมวยเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ลืมเรื่องของนาทีแรกไปก่อนครับตอนนี้ต้องลืมไว้ก่อนแล้วครับทางด้านยอดเพชรต้องเรียกสติสตังกลับขึ้นมาเอาละครับสาวหมัดแรกกันเลยครับแหมอัปคัตซ้ายนี่น่ากลัวทีเดียวครับเดี๋ยวพักก่อนครับกระโดงคางเลยโอ้เนี่ยมาดูอีกมุมนึงมาดูอีกมุมนึงอีกมุมนึงปึ๊บฮุกซ้ายนี่เลยครับโอ้เต็มเปาเลยโดนนับ8ไปแล้วครับทางด้านของยอดเพชรโรงเรียนพญาแลวิทยานะครับก่อนชมยกต่อไปศึกต้นกล้ามวยไทยครับในวันพระราชบดีที่31สิงหาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวอบต.ชุมแสงสงครามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับพี่น้องชาวเหนือไปติดตามกันได้เริ่มแข่งขันเวลา 19:30 นครับต้นกล้ามวยไทยนะครับในวันพระราชบดีที่31สิงหาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวอบต.ชุมแสงสงครามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเจนี่ฟู้ดครับมีปัญหาเรื่องไตครับศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของเจนี่ฟู้ดก็โทรไปที่0982364622รับชุดเริ่มต้นฟื้นฟูไตมูลค่า 1,200 บาทฟรีครับและก็ขอบคุณหยกขาวนะครับแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยครับคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทรวมไปถึงแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องต้องแอนตาซินแลกแล้วนะครับยอดเพชรครับโดนนับ8ในยกแรกครับต้องพยายามเอาคืนเป็นอย่างน้อยหรือว่าต้องย้ำให้เละครับขยับเดินบ้างครับถีบซ้ายนำครับเสือคิมพยายามดักเหมือนกันครับดักด้วยแข้งเอานี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ02-662-6555จากเคมอเตอร์แล้วก็ชูชีพกิริโภคาสมพรด้วยนะครับแล้วก็หลักๆของเราก็อุทัยทัพอาสาที่ร่วมรายการเอามาดูนี่นะครับโดนไปแล้วอ้าวแก้ได้อย่างไรบ้างครับน่าสนใจนะครับ
ได้พักได้ฟื้นแล้วครับทางด้านของยอดเพชรเดี๋ยวดูนะครับใจเย็นๆครับโอ้โหต้องไม่พลาดอีกนะครับทางด้านของยอดเพชรถ้าพลาดอีกนี่ต้องบอกว่างานยากเลยครับต้องแก้ไขทีละช็อตนะครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับเส้นทางต้องบอกว่ายังอีกยาวไกลยังมีเวลาอีกเยอะเลยครับให้กับทางด้านของยอดเพชรเดินเข้าหานะครับเลือกที่จะไม่สบตานะครับยอดเพชรเพราะว่าเสือคิมิจ้องนี่ตาเขม็งเลยครับออกซ้ายหน้าครับขวาสูงครับยอดเพชรไม่สบตาไม่เป็นไรครับเอาแข้งเอาเข่าเอาหมัดคืนไปขยับครับแหน่ฮุกซ้ายแหน่นี่ครับจะปรีเข้าไปหลุมหลวมเนี่ยครับยอดเพชรก็ยังมีอาวุธที่อันตรายอยู่ครับขยับครับยอดเพชรแข้งขวาสูงครับเสือคิมยกบังเจาะขาครับเสือคิมก็อยากจะปลดล็อกตัวเองเหมือนกันนะครับหลังๆมานี่ชนะใครไม่เป็นเลยนะครับถ้าเกิดชนะได้กำลังใจมาครับอ้าวเตะขวาไปได้เลยครับจะกู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาได้หรือไม่นะครับได้รับ8ตูนเอาไว้นะครับแต่ว่าดูกันยาวๆครับหนังชีวิตนะครับโอ้ต้องบอกว่าเนี่ยครับเสียวไส้ทุกช็อตหมัดขวามาครับทางด้านของยอดเพชรเนี่ยครับแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีด้วยนะครับค่อยๆขยับเข้าไปทีไปครับเสือคิมเสือก็คือเสือเลยครับวันนี้นะครับอ้าวเฮเซงนะครับเด่นคือดีนี่สอทอเหี่ยวดูอยู่ที่บางแสนด้วยนะนี่สมพรแก้วรัศมีโชติด้วยอ้าวลุ้นมาต้องแก้ให้ได้นะครับแกก็ชกแบบสบายขึ้นมางั้นเถอะได้นับตูนไว้หมดยกขอบคุณแอนตาซินเยลครับเป็นบัตรเป็นไข้ใช้ที่ฟีแผงสีเขียวแล้วก็ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารครับยก3นะครับคู่2ครับจะเป็นจุดเปลี่ยนตลอดเกมการแข่งขันหรือเปล่านะครับเพราะว่ายอดเพชรโรงเรียนพญาแลนี่โดนหมัดซ้ายนะครับนับ8ในยกแรกครับยกนี้ยก3ครับยังมีเวลาเหลือเยอะครับหมัดขวาของยอดเพชรหมัด1 2 3พยายามจะต่อยลำตัวนะครับแข้งซ้ายหน้าของเสือคิมจับติดซ้ายเอาไว้ลุ้นเลยนะครับแก้ให้ได้แก้ให้ได้แม่วันนี้ดูทั้งเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นคือชีพกิริโภคาอุทัยทับอาสานขาดไม่ได้ดร.ช้างด้วยนะนี่เอาซัดไปซัดไปแม่ต้องแก้ให้เยอะเอานั่นแหละครับออกซ้ายหน้าแล้วครับทางด้านของเสือคิมครับแล้วก็ในช่วงพักยกที่ผ่านมานะครับยิมมี่วาร์ดี้อัดฉีดให้กับทางด้านยอดเพชร 300,000 ครับเดี๋ยวดูนะครับโอ้โหเวลายังเหลืออีกเยอะเลยครับ 300,000 นะครับยอดเพชรหมัดขวาใส่เข้าไปหมัดฮุกซ้ายมาเรียนท่านผู้ชมไว้เลยนะครับว่าที่ผ่านมาทางด้านของเสือคิมยังไม่โดนหนักๆแรงๆนะครับเดี๋ยวโดนแล้วจะเป็นยังไงน่าสนใจครับหมายถึงว่าเกมนี้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็นับไม่ถ้วนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับหมัด 1-2 ของยอดเพชรครับแข้งซ้ายหน้าของเสือคิมยอดเพชรนี่เคาะซ้ายครับยังครับแม่มันยังติดๆขัดๆเล็กๆน้อยๆนะครับยังไม่โดนเต็มๆครับออกซ้ายหน้าครับเสือคิมครับยอดเพชรเตะขวามันต้องแลกแล้วมันต้องแลกแล้วยอดเพชรไม่ต้องเล่นเชิงแล้วเอ้าตอนไปตอนไปตอนไปเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหตัดลำตัวไปทีนึงมันต้องซ้ำนะครับเอ้าเสือคิมกันไว้นะครับเคาะลำตัวนะครับต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีนะครับทางด้านของเสือคิมมัดขวามาเอาละครับโอ้โหมาแต่ละครั้งนี่ต้องบอกว่าเสียวไส้นะครับแล้วเสียงเฮดังด้วยครับขยับเข้าไปครับใจเย็นๆครับแต่ว่าต้องไม่พลาดนะครับเดินเข้าไปก็เนี่ยครับแข้งซ้ายหน้าหมัดซ้ายหน้าทางด้านของเสือคิมรออยู่แล้วเหมือนกันครับเรียกว่าเดินเร็วขึ้นนะครับยอดเพชรครับเตะขวาครับมีหมัดเติมด้วยแข้งพานินภูมิผิวครับแยกออกมาครับแล้วก็หยุดไม่ได้นะครับเกมมันบีบให้ต้องเดินตลอดครับยอดเพชรครับจนกว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนครับหมัดขวาบิดล้มลงไปเอาละครับทีละนิดทีละหน่อยครับน้ำหยดลงหินครับอ้าวบีบเสียหลักไปครับสับศอกครับยังไงครับเสือคิมอ้าวจางคนต่างฮุกซ้ายครับแหมหมัดนี้ที่ทำได้ดีครับขยับเข้าไปครับยอดเพชรแข้งขวามาเกี่ยวได้หมัดขวาของเสือคิมแม่ต้องการให้อยู่ด้วยนะครับอ้าวเสือคิมหมดยกก่อนถูกนับนะอ้าวปังเข้าไปแม่ต้องเร็วกว่านี้นะครับอาชีพ 500,000 เนี่ยโอ้ยต่อยลำตัวทีนึงโอ้ยปังเข้าไปเอ้า
ั่นแหละครับจาก 300,000 ไป 500,000 แล้วครับจิมมี่วาดี้ครับปัดขวามาเดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับยกที่4ครับทางด้านของเสือคิมได้นับ8ในยกแรกครับก่อนชมยกนี้นะครับมวยไทยรากหญ้าเมืองคอนวันเสาร์ที่2กันยายนนี้ครับที่ภูมิพัฒน์สเตเดียมนะครับท่านรองสมพรภูมิพัฒน์ครับพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์นะครับท่านรองครับขอเชิญชวนนะครับชมการแข่งขันมวยไทยรากหญ้าวันเสาร์ที่2กันยายนนี้ครับที่ภูมิพัฒน์สเตเดียมครับเริ่มแข่งขันเวลา 17:30 บนเวทีตามต่อครับยกที่4อัดฉีด 500,000 ให้กับทางด้านของยอดเพชรโอ้โหตัวเลขมโหฬารจริงๆครับแทงซ้ายครับฮุกซ้ายครับแทงเข่าซ้ายไปครับเสือคิมโต้ยอดเพชรก็ตีเข่าซ้ายเจอเข่าขวาของเสือคิมครับดูเหมือนถ้าเกิดจะไปตีเข่านี่หลังออกพรรษาแหละครับเพราะฉะนั้นต้องมีอาวุธอย่างอื่นหรือเปล่าครับยอดเพชรแต่ว่าเนี่ยครับเสือคิมพยายามชกในเกมของตัวเองครับถึงตัวครับห่มไว้อ้าวเดินอีกต้องเดินอย่างนี้โอ้โหนี่แหละครับแต่ล็อกไว้เลยอ่ะล็อกไว้เสร็จเลยนะครับเสือคิมอ้าวมาดูดิแต่หมัดมวยอะไรก็เกิดได้นะครับตอนนี้ไป 500,000 แล้วอาชีพนั่นแหละครับขวางหน้าดันเอาไว้ครับทำอะไรไม่ได้ครับบนเวทีธานินภูมิผิวครับแกออกมาหมัดขวาศอกขวาครับทางด้านของยอดเพชรศอกซ้ายใส่เข้าไปเอาละครับถ้าปล้ำในจะลำบากนะครับเอาละครับวงได้พยายามจะคว้าจะล็อกเอาอุ้ยเข้าขวากรรมการสั่งหยุดแล้วนะครับไม่สมควรแล้วครับลูกนี้เสือคิมครับคือคู่ต่อสู้นี่ครับกรรมการสั่งหยุดคู่ต่อสู้ก็ไม่ได้เกรงไงครับโอ้โดนตีเปล่าครับทางด้านของยอดเพชรตีดอกนี้เข้าไปนี่ดูเหมือนยุบไปเลยครับโอ้เรียบร้อยเลยนี่ครับมันเป็นผลพวงมาจากกรรมการสั่งเบรกแล้วมาตีครับซึ่งพอเบรกปุ๊บนักมวยก็ไม่ได้เกรงนะครับพอไม่ได้เกรงก็โดนตีเปล่าเจ็บเปล่าครับแล้วก็ถึงน็อกเลยครับสุดท้ายท้ายสุดครับช้าครับดูฮะเนี่ยสั่งหยุดแล้วนะครับหยุดปุ๊บแล้วแม่พวกของแถมที่ไม่อยากได้ครับแทงเข่าขวาจึ๊กเข้าไปครับแล้วก็หลังจากนั้นมานี่ถอดใจไปด้วยเลยดอกที่2ลงเลยเรียบร้อยครับพักครู่กลับมาแจ้งเกิดได้แล้วครับเสือคิมพักยก287หรือว่าเสือคิมกอรุ่งธนเกียรตินะครับเดี๋ยวติดตามผลงานของเขาครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูแสนไกลกับเพื่อไทยเล็กครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด